ธอมีอิสระอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองตัวของเธอที่แท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้และไม่มีอะไรจะขัดขวางได้เธอมีอิสระนี่คือหนึ่งในประโยคที่ผมชอบจากการสนทนาของโจนาธานลิฟวิงสตันนางนวลผู้ยิ่งใหญ่กับนางนวลรุ่นเยาว์ที่กำลังตัดสินใจออกจากฝูงเพื่อแสวงหาชีวิตของตนโจนาธานลิฟวิงสตันนางนวลเขียนโดยริชาร์ดบาร์กและเขียนชาวอเมริกันโดยเล่มที่ผมนำมาเล่านี้ครับเป็นฉบับแปลไทยโดยคุณชาญวิทย์เกษตรสิริของสำนักพิมพ์จินในตอนนี้ครับผมจะไม่ขอวิเคราะห์วิจารณ์ทางวรรณกรรมอะไรโดยจะเล่าความประทับใจส่วนตัวข้อคิดที่ได้และก็อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องบางส่วนให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยนะครับเรื่องราวของโจนาธานลิฟวิงสตันนางนวลเป็นวรรณกรรมที่เต็มไปด้วยปรัชญาทางความคิดแรงบันดาลใจถึงความฝันความหวังจินตนาการและอาจจะบอกได้ว่าเป็นแนวคิดถึงอิสระเสรีภาพของชีวิตที่เริ่มจากความคิดของเราเองหากคนที่กำลังอยู่ในทางแยกของชีวิตครับอยู่ในช่วงที่กำลังจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องอาศัยความกล้าหาญที่จะทำมันโดยมันอาจจะเป็นการเลือกทางเดินชีวิตใหม่ในแบบที่เราต้องการไม่ใช่ในแบบที่สังคมหรือคนรอบข้างบอกให้เราเป็นการเลือกทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนส่วนมากการทำตามเสียงหัวใจของตัวเองหรือการค้นหาศักยภาพของตัวตนที่เราเป็นว่าเราสามารถเป็นได้มากกว่าที่คนอื่นเขาพร่ำบอกเราว่าเราเป็นได้แค่นี้จริงหรือไม่โดยผู้เขียนเขาก็สื่อสารกับเราผู้อ่านผ่านเรื่องราวของฝูงนกนางนวลที่ในฝูงนี้มีตัวเอกของเรื่องที่ชื่อว่าโจนาธานลิฟวิงสตันคุณฟังลองนึกภาพถึงนกนางนวลดูครับนกนางนวลมันไม่ได้เป็นนกที่ยิ่งใหญ่หรือมีความพิเศษอะไรใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นแบบนกอินทรีนกฮูกหรือเหยี่ยวอะไรพวกนั้นที่เป็นแบบนักล่าบินได้อย่างรวดเร็วน่าเกรงขามการใช้ชีวิตประจำวันของนกนางนวลในเรื่องนี้นะครับเขาใช้ชีวิตแบบเดิมๆโดยมีหลักเกณฑ์ค่านิยมธรรมเนียมปฏิบัติที่เหล่านกนางนวลรุ่นผู้ใหญ่แบบรุ่นปู่ย่าตายายนะครับพร่ำสอนเหล่ารุ่นลูกๆต่อกันมาว่าเราอยู่บนโลกนี้เพียงเพื่อกินและพยายามมีชีวิตอยู่ให้ยืนยาวเท่าที่เราจะทำได้แค่นั้นซึ่งเมื่อได้ยินถ้อยคำแบบนี้นกนางนวลบางตัวก็อาจจะอ้ออย่างนี้นี่เองชีวิตของเรามันเป็นแบบนี้สินะมันเป็นแค่นี้สินะแล้วก็เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแต่ไม่ใช่กับโจนาธานนางนวลครับเมื่อเขาได้ยินคำสอนแบบนี้อยู่เป็นประจำและเมื่อถึงวัยที่เขามีความคิดที่เป็นของตัวเองแล้วเขาจึงตั้งคำถามว่าถึงจะเป็นนกนางนวลแต่ชีวิตก็ควรมีความหมายมากกว่านั้นไม่ใช่หรือมันจริงหรือที่เราสามารถเป็นได้แค่นี้เราถูกกำหนดมาให้กินมาให้เพื่ออยู่ไปวันๆเพื่อบินออกมาหาปลาแล้วอิ่มท้องแค่นั้นหรอกหรือโจนาธานนางนวลไม่เชื่อว่าชีวิตของเขาหรือชีวิตของนกนางนวลจะเป็นได้แค่นี้เขาจึงค่อยๆค้นหาคำตอบนั้นด้วยตัวของเขาเองซึ่งโดยปกติครับคุณฟังครับนกนางนวลเวลาที่พวกมันบินพวกมันก็จะบินแบบแนวราบๆเรียบๆไม่ได้บินขึ้นไปสูงบนฟากฟ้ามันบินอยู่ในระยะต่ำๆเพื่อคอยหาปลาที่ว่ายอยู่บนผิวน้ำมันเป็นนกที่มีพฤติกรรมที่อยู่รวมกันเป็นฝูงหากินตามชายฝั่งทะเลคือหากินยังไงก็จะอยู่อย่างนั้นไม่บินไปไหนละจะอยู่ที่เดิมๆทำแบบเดิมๆวนกันไปซึ่งผู้เขียนเขาก็สร้างโจนาธานนางนวลขึ้นมาให้เป็นเหมือนตัวแทนของคนที่ต้องการหาคำตอบด้วยตัวเองถึงคุณค่าและความหมายของชีวิตที่มันมากกว่าการอยู่ไปวันๆและการทำอะไรตามคนอื่นตามสังคมส่วนใหญ่หรือตามแบบแผนชีวิตที่ถูกเชื่อต่อๆกันมาโดยเขาเปรียบให้โจนาธานลิฟวิงสตันนางนวลเป็นความคิดแห่งอิสระเสรีภาพที่ไม่มีขอบเขตจำกัดไว้ซึ่งเมื่ออ่านดูส่วนตัวผมแล้วผมก็นึกถึงพระพุทธเจ้าครับที่ท่านเป็นเจ้าชายในรั้วในวังแต่ก็เบื่อหน่ายกับชีวิตแบบนั้นจึงออกแสวงหาสัจธรรมและการตรัสรู้ด้วยตัวเองซึ่งคล้ายๆกับเมื่อโจนาธานคิดได้แบบนี้เขาก็ค้นพบว่าความเบื่อหน่ายความกลัวการใช้ชีวิต
และความโกรธเป็นต้นเหตุที่ทำให้ชีวิตของนางนวลสั้นยิ่งนักและเมื่อสิ่งเหล่านี้หายไปจากจิตใจของนางนวลนางนวลก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวและสดใสได้เมื่อโจนาธานไม่ยอมก้มหัวให้กับชีวิตที่ถูกกำหนดด้วยคนอื่นชีวิตที่เหมือนอยู่ในกรงชีวิตที่ไร้อิสรภาพทางจิตใจที่มันทำให้เขาไม่มีชีวิตชีวาหรือแบบมีชีวิตที่อยู่ไปทุกวันก็จริงแต่เหมือนความรู้สึกภายในกำลังด้านชากำลังค่อยๆเหี่ยวเฉาและตายทั้งเป็นโจนาธานนางนวลจึงตัดสินใจออกโบยบินอย่างอิสระโดยเขาค่อยๆผลักดันศักยภาพการบินของตัวเองฝึกฝนการบินในแบบที่ไม่มีนกนางนวลตัวไหนคิดที่จะทำเขาบินสูงขึ้นกว่าขีดจำกัดของนางนวลทั่วไปทำได้บินดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วบินในลีลาต่างๆที่แปลกแหวกแนวเพื่อค้นหาวิธีการบินของตัวเองวิธีการบินที่เป็นอิสระจากกรอบความคิดเดิมๆซึ่งเมื่อตอนที่เขาฝึกฝนครับมันก็ต้องใช้ความอดทนความมีวินัยและพลังใจเป็นอย่างมากโจนาธานออกฝึกบินก็ต้องพบเจอกับความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนบางทีก็บินชนนั่นชนนี่ไปหมดบินจนหมดแรงบินจนบาดเจ็บและเมื่อฝึกฝนก็เกิดความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณฟังก็ลองนึกถึงตัวเราดูครับเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรบางอย่างเราผิดพลาดเราล้มเหลวบ่อยๆมันก็จะมีความสงสัยใช่ไหมครับว่าโอ้ยสิ่งนี้ฉันจะทำได้หรือไม่ฉันจะเป็นได้หรือไม่โจนาธานก็คิดเหมือนกันว่าเขาคงเป็นได้แค่นี้ตามที่นกนางนวลผู้ใหญ่พูดจริงๆเขาคงทำไม่ได้เหมือนนกประเภทอื่นเขาอาจจะคิดผิดและเลือกผิดไปก็ได้ซึ่งความคิดเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราเสมอโดยเฉพาะในตอนแรกๆที่มันเป็นช่วงที่เราต้องต่อสู้กับเสียงภายในใจของเราเสียงที่คอยตั้งคำถามและความสงสัยในตัวของเราเองซึ่งโจนาธานนางนวลเป็นแรงบันดาลใจที่บอกกับเราว่าเราต้องใช้ความอดทนและความศรัทธาในตัวเองที่ต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เราล้มเหลวเราผิดพลาดเราล้มลงแต่จงเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นเพราะมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นซึ่งหากเรามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจอย่างแท้จริงเราก็จะสำเร็จในชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ซึ่งบางทีเราอาจจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างมากชนิดที่อาจจะไม่เคยเจอในชีวิตเรื่องนี้สื่อให้เราได้มองว่าสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้หอมหวานและมันไม่เคยง่ายเลยเพราะนอกจากที่เราต้องศรัทธาและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเราเองแล้วสิ่งที่เราต้องเจอครับก็คือมุมมองความคิดเห็นการประณามการดูถูกของคนรอบตัวสังคมรอบข้างที่จะเข้ามาเป็นเหมือนสิ่งรบกวนจิตใจของเราเสมอมันจะเข้ามาทำให้เราควายเขวจะเข้ามาทำให้เรานั้นสูญเสียความมั่นใจได้โจนาธานก็ถูกฝูงนางนวลมองว่าเป็นนกหัวเน่าเป็นตัวขบถที่ไม่ทำตามแบบแผนของนางนวลที่มีมาแต่โบราณโบราณความคิดของโจนาธานมันผิดแปลกหากใครทำตามก็คือนกหัวเน่านะแต่ระหว่างนั้นครับโจนาธานก็ไม่ยอมให้เสียงเหล่านั้นมาทำให้เขาต้องหยุดทำตามเสียงหัวใจของตัวเองไม่หยุดที่จะแสวงหาอิสรภาพของชีวิตยิ่งเขาโดนดูถูกโดนประณามโดนเหยียดหยามมากเท่าไหร่โจนาธานยิ่งมุมานะฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นและยึดมั่นศรัทธาในตัวเองมากขึ้นจนโจนาธานได้ฝึกฝนการบินจนสำเร็จและออกบินตามที่ใจต้องการเขาไปไหนก็ตามในที่ที่อยากไปบินในแบบที่ไม่ต้องตามใครหรือให้ใครมาบอกว่าเขาควรจะเป็นแบบไหนเขาได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระตามที่ใจเขาต้องการจะเป็นถ้าเราได้อ่านในเรื่องนี้ครับคุณฟังครับเราอาจจะฉุกคิดตามว่าการที่โจนาธานสามารถบรรลุความเป็นอิสระของตัวเองโดยไม่ก้มหัวให้กับกรอบหรือแบบแผนของฝูงนกนางนวล นั้นเกิดจากการที่เขาเริ่มมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองซึ่งใจความสำคัญของเรื่องนี้เขาสื่อให้เราว่าเวลาที่เราจะเลือกเชื่ออะไรก็ตามจะเลือกเป็นอะไรก็ตามหรือจะทำตามที่คนอื่นคนรอบข้างบอกไม่ใช่ว่าสักเอาแต่เชื่ออย่างเดียวโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีและเอาความเชื่อนั้นทำให้ตัวเองด้อยค่าลง
ทำให้ความคิดที่เรามีดูแย่ลงหรือทำให้เรานั้นเลิกศรัทธาต่อตัวของเราเองแต่เขาชวนให้เราได้คิดอย่างมีวิจารณญาณให้เราคิดได้ว่าสิ่งที่คนอื่นบอกนั้นสิ่งที่เรารู้มามันเป็นจริงแบบนั้นมันเป็นตามนั้นหรือไม่นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้โจนาธานนางนวลค่อยๆผลักดันศักยภาพในตัวเองโดยการค่อยๆฝึกฝนการบินของเขาไปทีละนิดไปทีละเล็กทีละน้อยทีละกระบวนท่าทุกๆวันซึ่งแสดงให้เราได้เรียนรู้ว่าเราควรรู้ว่าศักยภาพในตัวเราคืออะไรเราควรรู้ว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้แล้วค่อยๆผลักดันตัวเองไปทีละนิดค่อยๆเดินไปทีละก้าวแต่การเปลี่ยนแปลงของโจนาธานนั้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้เริ่มจากความคิดที่เป็นอิสระของโจนาธานโจนาธานจะบอกกับนางนวลที่เป็นรุ่นยาวของเขาเสมอว่าอย่าเชื่อสิ่งที่คนอื่นบอกว่ามีข้อจำกัดจงดูด้วยความเข้าใจค้นหาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วจะพบหนทางที่จะบินนางนวลเป็นความนึกคิดของอิสระเสรีเป็นภาพของนางนวลที่ยิ่งใหญ่และร่างกายของเธอทั้งหมดจากปลายปีกหนึ่งไปสู่อีกปีกหนึ่งไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความคิดของเธอเองนั่นแหละครับมันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความคิดของเราหากเรามีความคิดต่อตัวเองว่าเราคงเป็นได้แค่นั้นคงเป็นได้แค่นี้ตามคำคนอื่นเขาบอกว่าเราควรเป็นแบบนั้นเราคงเป็นได้มากกว่านี้ไม่ได้เราก็จะปิดกั้นการเรียนรู้ของตัวเองปิดกั้นที่จะแสวงหาค้นหาศักยภาพในตัวเราและถูกกักขังด้วยความเชื่ออคติต่างๆและความหวาดกลัวเหมือนที่เขาว่ากันว่าเราจะเป็นเช่นที่เราคิดคิดอย่างไรเราก็จะเป็นในแบบนั้นความคิดที่มีต่อตัวเราเองมันมีอิทธิพลมากเลยนะครับมันอาจจะเป็นกำลังใจให้เราเมื่อยามทุกข์ยากและขณะเดียวกันหากเราไม่คอยควบคุมมันหลงคิดไปในทางลบๆมันก็จะเป็นอาวุธที่ทำร้ายเราได้เช่นกันหากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าในวันนี้เราเริ่มต้นเปลี่ยนความคิดที่มีต่อตัวเราเองแล้วหรือยังเมื่อโจนาธานค้นพบความหมายของการบินได้อย่างอิสระแล้วแต่โจนาธานก็ยังคงอยู่เพื่อถ่ายทอดปัญญาความรู้นี้ให้กับนกนางนวลรุ่นเยาว์ชื่อเสียงของโจนาธานก็โด่งดังขึ้นเรื่อยๆและก็จะมีนกนางนวลอยู่3ประเภทประเภทแรกคือนกนางนวลที่เอาโจนาธานเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตพวกเขาเรียนรู้จากโจนาธานแล้วก็นำไปฝึกปฏิบัติปรับใช้กับชีวิตของตัวเองให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นจนประสบความสำเร็จและมีแนวทางเป็นตัวของตัวเองและนำสิ่งดีๆที่ได้ไปสอนไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นต่อนางนวลประเภทที่2คือแบบเกลียดโจนาธานไปเลยไม่ชอบมีอคติในด้านลบที่ว่าโจนาธานคือขบถนอกคอกเป็นนกหัวเน่าอย่าได้ไปทำตามแบบมันนะกับนางนวลประเภทที่3ครับคือนางนวลที่เลื่อมใสในตัวโจนาธานยกให้โจนาธานเป็นนกแห่งเทพเจ้าเคารพบูชาต่างๆนานาจนถึงขั้นที่แบบงมงายไม่ลืมหูลืมตายกย่องโจนาธานว่าโอ้ยเป็นนกที่วิเศษไม่มีใครเทียบได้เคารพบูชาเทิดทูนและก็คิดว่าสิ่งที่โจนาธานทำนั้นตัวเองคงทำไม่ได้หรอกตัวเองเป็นแค่นางนวลธรรมดาธรรมดาเท่านั้นพวกนางนวลเหล่านี้ก็ใช้ชีวิตในแบบที่งมงายต่อไปและก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับชีวิตสิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าไม่มีใครสามารถบอกหรือสอนใครได้ทุกอย่างการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเริ่มที่ตัวเราต่อให้เรามียอดครูยอดวิชาอยู่ตรงหน้ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตของเราอย่างไรเรื่องของโจนาธานลิฟวิงสตันทำให้ผมนึกถึงประโยคหนึ่งที่ว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญว่าชีวิตของเราจะยืนยาวแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือในทุกๆวันเราได้ใช้ชีวิตของเราอย่างไรการใช้ชีวิตของเราแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะครับไม่มีแบบไหนที่เราจะบอกได้ว่ามันดีหรือไม่ดีมีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่นี้ณตอนนี้มันเป็นอย่างไรมันดีต่อตัวเราหรือไม่และหากเราพบว่ามันไม่ดีต่อตัวเรา
มันไม่ดีต่อชีวิตของเราคำถามก็คือเราจะตัดสินใจเลือกให้ชีวิตนี้เป็นในแบบไหนสำหรับส่วนตัวผมครับมองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนกำลังใจของคนที่กำลังอยู่ในจุดที่เป็นทางแยกของชีวิตช่วงที่สับสนในทางที่ตัวเองกำลังเลือกเดินในทางที่แตกต่างจากคนอื่นในทางที่แตกต่างจากความเคยชินเดิมๆหรือกรอบทางสังคมที่เราคุ้นเคยมันเหมือนเป็นกำลังใจว่าตัวเรานั้นมีศักยภาพในการค้นหาและเป็นอะไรก็ตามที่มากกว่ากรอบที่เราเติบโตมาและขณะเดียวกันหนังสือเล่มนี้ก็ยังเป็นคำเตือนใจที่ว่าบนเส้นทางที่เราเลือกเดินนั้นมันไม่ได้ง่ายเสมอไปเพราะนี่คือความจริงของชีวิตซึ่งเราอาจจะต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคความยากลำบากในเริ่มแรกเราอาจจะโดดเดี่ยวเหมือนที่โจนาธานโดนเหล่านกนางนวลผู้ใหญ่บอกว่าเขาคือไอ้นกหัวเน่านอกคอกและโดนขับไล่ออกจากฝูงแต่สิ่งที่สำคัญที่เขาเตือนใจเราก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้เราอย่าได้ละทิ้งศรัทธาในตัวของเราเองก็แนะนำนะครับคุณฟังครับหากใครยังไม่เคยอ่านเล่มนี้ก็ลองอ่านดูสักครั้งมันเป็นหนังสือที่น่าอ่านอีกเล่มที่ไม่ควรพลาดเนื้อหาไม่ยาวมากประมาณ100กว่าหน้าครับผู้แปลก็แปลออกมาในแบบที่อ่านง่ายกันด้วยตอนที่ผมได้อ่านก็ต้องบอกว่าส่วนตัวมันให้ความรู้สึกแบบไม่อยากจะวางมันลงอยากอ่านต่อไปเรื่อยๆอ่านแล้วเราก็ได้คิดตามนึกตามซึ่งหากจะอ่านเล่มนี้ครับแนะนำให้อ่านตอนที่เราหัวโล่งๆไม่ต้องรีบอ่านค่อยๆอ่านไปตามแต่เวลาที่เราต้องการซึ่งหากคุณฟังได้อ่านกันแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถมาเล่าให้กันฟังมาแบ่งปันความคิดมาแบ่งปันแนวคิดให้กันได้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับถ้าชอบกันก็ขอกำลังใจดีๆจากทุกคนโดยการสนับสนุนกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอปิดด้วยประโยคของโจนาธานลิฟวิงสตันนางนวลที่ว่าเธอมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองตัวของเธอที่แท้จริงที่นี่และเดี๋ยวนี้และไม่มีอะไรจะขัดขวางได้เธอมีอิสระจนกว่าจะพบกันในครั้งหน้าสวัสดีครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตาม The Book Teller นะครับผมตั้งใจให้ The Book Teller เป็นที่ที่ส่งต่อความรู้เรื่องราวดีๆและการพัฒนาตัวเองจากหนังสือหน้าอ่านจะตั้งใจดูแลและทำอย่างดีที่สุดนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่ร่วมสนับสนุนให้การอ่านเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม